กฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตผู้สร้างบุญบารมีทุกชีวิตในการเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้นคือการสั่งสมบุญบารมีเพื่อมุ่งไปสู่อายตนะนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขการสั่งสมบุญเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทุกประการเพราะถ้าไม่มีบุญแล้วการจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตย่อมเป็นไปได้ยากพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติท่านสร้างบุญบารมีเรื่อยมาดำรงตนเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวโลกได้ดูเป็นตัวอย่างเราควรดำเนินตามปฏิปทาของท่านเพราะนั่นเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้มีพระบาลีที่ปรากฏในขิหิสูตรความว่านรชนเหล่าใดคบหาสัตบุรุษผู้มีปัญญาดีได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ชนเหล่านั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นเขามูลแล้วย่อมไปสู่เทวโลกหรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี้ชนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมบรรลุนิพพานโดยลำดับการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และซึมซับคุณธรรมความดีจากท่านเป็นวิสัยของผู้รักในการฝึกตัวตนตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะตราบนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมตนให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งกายวาจาและใจทั้งศีลสมาธิและปัญญาให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นการได้อยู่ใกล้ผู้รู้ได้คบหาสัตบุรุษจะทำให้เราได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ยกใจให้สูงขึ้นได้ฟังในสิ่งที่เป็นสิริมงคลได้รับการปลูกฝังและซึมซับคุณธรรมที่ดีเช่นนี้แล้วตัวตนก็ย่อมเป็นที่รวมของความรู้และคุณธรรมต่างๆได้พระบรมศาสดาทรงเป็นยอดของสัตบุรุษเป็นผู้เลิศที่สุดในบรรดาบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้การที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นบุญเป็นลาภอันประเสริฐธรรมะที่ออกจากพระโอษฐ์แม้เพียงไม่กี่บทหากนำไปประพฤติปฏิบัติย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาความสำคัญของการคบสัตบุรุษไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุรุษผู้บริบูรณ์จะเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วความศรัทธาเลื่อมใสก็ตามมาเมื่อเลื่อมใสก็อยากทำตามจึงเกิดโยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองหาต้นสายปลายเหตุสติสัมปชัญญะก็ดีการสำรวมอินทรีย์ก็ดีย่อมบังเกิดขึ้นมาตามลำดับอยากจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อสุจริตทั้งสามเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อย่างคือการตามพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมะในธรรมก็บังเกิดขึ้นตามมาเป็นลูกโซ่เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ย่อมส่งผลให้โพชฌงค์เจ็ดอันเป็นเครื่องตรัสรู้บังเกิดขึ้นมาและสุดท้ายวิชาคือความรู้อันบริสุทธิ์และวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นอานิสงส์ในการคบบัณฑิตหรือสัตบุรุษว่ามีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเรานั่นเองในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์จะกำหนดกิจวัตรส่วนตัวเพื่อสะดวกในการจัดสรรเวลาแสดงธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องจากทุกวันจะมีทั้งมนุษย์และเทวดามาเข้าเฝ้ามิได้ขาดพระพุทธองค์จึงกำหนดไว้ว่าในยามเย็นจะแสดงธรรมะให้กับญาติโยมเวลาค่ำก็จะแสดงธรรมะแก่ภิกษุสงฆ์ส่วนในเวลาเที่ยงคืนจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นต่างๆในเมืองสาวัตถีนั้นมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกท่านได้ฟังธรรมะจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์
และยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นพระหูสูตรทรงพระไตรปิฎกได้อภิญญาสมาบัติสามารถท่องเที่ยวไปทางอากาศได้ส่วนอุบาสกบริวารอีก500ก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันทุกคนแม้ไม่ได้บวชเนื่องจากยังมีภารกิจแต่ก็ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์บริโภคอาหารมื้อเดียวถ้าวันไหนเป็นวันอุโบสถทุกคนจะอธิษฐานองค์อุโบสถพร้อมกันตอนเย็นจะพากันไปวัดพระเชตวันเพื่อสดับพระธรรมเทศนาเป็นประจำทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเนื่องจากในเมืองสาวัตถีนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่มากตกเย็นจะมีทั้งเสียงช้างเสียงม้าเสียงคนและเสียงอึกกระทึกต่างๆของดนตรีดังกระหึ่มไปทั่วเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมิกาอุบาสกกลับถึงบ้านแทนที่จะเพลิดเพลินกันตามประสาชาวโลกท่านจะนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติตลอดปฐมยามระหว่างมัชฌิมยามนั้นเสียงนั้นก็จะสงบลงคืนหนึ่งหลังจากที่ธรรมิกาอุบาสกออกจากสมาบัติแล้วนั่งพิจารณาธรรมะว่าเราอยู่เป็นสุขด้วยมรรคผลอันใดสุขนี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นจากนั้นท่านนั่งเข้าที่กลับไปกลับมาใหม่เพื่อส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นในญาณว่าบัดนี้พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมะให้เอราวัณเทพบุตรและเวสสวรรณเทพบุตรอยู่จึงคิดที่จะไปถามปฏิปทาอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวสวรรค์และมนุษย์ไปพร้อมๆกันคิดได้ดังนี้แล้วท่านได้เข้าสมาบัติเหาะมากราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินพระองค์เท่านั้นแลทรงรู้ชัดซึ่งคติและความสำเร็จของโลกพร้อมทั้งเทวโลกข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์อุบาสกผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ดีอุบาสกผู้ยังอยู่ครองเรือนก็ดีบรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้สาวกควรทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตก่อนได้ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเสพอิริยาบถอันสมควรแก่บรรพชิตเท่านั้นภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลพึงเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบ้านในการเท่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้มัวเมาภิกษุพึงกระจัดความมัวเมาในธรรมะเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อภิกษุได้บิณฑบาตแล้วพึงกลับไปนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวไม่พึงส่งใจไปภายนอกภิกษุไม่พึงติดในอาหารเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นส่วนวัดของคฤหัสถ์พระพุทธองค์ทรงสอนว่าพึงวางอาชญาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่พึงฆ่าสัตว์เองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าสาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักขโมยพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นพรหมจรรย์เหมือนบุคคลเว้นกลุ่มฐานเพลิงที่ลุกโชนแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่นสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเท็จพึงเว้นคำไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่พึงดื่มน้ำเมาไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่มเพราะการดื่มน้ำเมานั้นมีความเป็นบ้าเป็นที่สุดสาวกผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำวันขึ้น8ค่ำและตลอดปฏิหาริยปักจากนั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถตลอดทั้งคืนแล้ว
ยามเช้าตรู่พึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามสมควรพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยโภคสมบัติที่ได้มาโดยชอบธรรมพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยามปภาผู้ที่มีรัศมีกายที่สว่างสวัยในตนเมื่อภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งอุบาสกและเหล่าถวยเทพที่มาฟังธรรมะในคืนนั้นได้สดับธรรมภาษิตจากพระบรมศาสดาแล้วก็พากันกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าเป็นจอมแห่งปราชญ์ทั้งหลายเป็นบรมครูของครูทั้งหมดในภพสามจะเห็นได้ว่าการหาโอกาสคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนั้นเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตชีวิตของตนจะก้าวไปสู่ความสูงส่งและบริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้มันสังเกตดูตัวตนเองว่ามีโอกาสเข้าไปสนทนาปราศัยกับผู้รู้ที่สามารถแนะนำเส้นทางบุญบอกหนทางสวรรค์หนทางนิพพานให้กับตนบ้างหรือไม่ความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตจะเพิ่มขึ้นอุปมาเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าฝนตกลงเบื้องบนภูเขาน้ำย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองน้ำให้เต็มหนองน้ำย่อมยังบึงให้เต็มบึงย่อมยังแม่น้ำน้อยใหญ่ให้เต็มแม่น้ำย่อมยังมหาสมุทรให้เต็มฉันใดการคบสัตบุรุษย่อมยังการฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นให้หมั่นเข้าหาสัตบุรุษและหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เต็มที่กันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ